ในเมืองไทยเท่านี้เรียกเรียกประชาธิปไตยเลือกเขาเข้ามารับใช้กลายเป็นเจ้านายใหญ่โตรัฐธรรมนูญฉีกฉีกแล้วก็เขียนฉีกฉีกเขียนเขียนเขียนแล้วก็โดนฉีกท่านหลีกท่านหลบโอ้ปลดแล้วหดหัวหน้ามือตามัวลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจท่านบอกท่านมีเกียรติท่านคือยอดคนจริงเรื่องโกงเรื่องกินไม่มีอย่าสงสัยเอ๊ะก็บอกเป็นผู้แทนคนไทยว่าฉันได้ไงประชาชนเลือกท่านเดินเข้าสภาคงทนทุ่งทองทุ่งเงินประเคนกันเข้าใส่ทุ่งเงินทุ่งทองแล้วเรียกข้ารับใช้สงสารเมืองไทยจริงๆให้ตายห่าหรือว่าเมืองไทยคนไทยได้แค่นี้อีกกี่ร้อยปีจะได้เต็มๆใบนโยบายที่คุณท่านเขียนเอาไว้ไม่มีความหมายเพราะชายนิ้วเตะว่าถูบ้านเรือนตัวเองดูสักก่อนรัฐสภาหินอ่อนเป็นอย่างไรเสือสิงกระทิงแรดเหลือบตัวแลนใหญ่ถ้าเขาดีชั่วกันไปอยากขอรองเท้าไล่ตีบอกท่านมีเกียรติท่านคือยอดคนจริงเรื่องโกงเรื่องกินไม่มีอย่าสงสัยเอ๊ะก็บอกเป็นผู้แทนคนไทยว่าฉันได้ไงก็ชาวบ้านเลือกฉันเดินเข้าสภาท่านบอกท่านมีเกียรติท่านคือยอดคนจริงเรื่องโกงเรื่องกินไม่มีอย่าสงสัยเอ๊ะท่านบอกเป็นผู้แทนคนไทยว่าฉันได้ไงว่าชาวบ้านเลือกฉันเดินเข้าสภาทิ้งกระทิงแรดเหลือบตัวแลนใหญ่เสือสิ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 งกระทิงแรดเหลือบตัว